สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการของผมเนี่ยผมออกไปคนเดียวนะครับผมออกไปคนเดียวไปต่อว่าโน้ตคนเดียวแต่ว่ามีคนมาลุมผมเป็นฝูงแล้วท่านไม่ต้องกลัวผมแย่ครับผมไม่แย่หรอกครับไอ้พวกตามมาด่าตามมาดูหมิ่นสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จไอ้พวกนี้เขาเรียกเข้าซองหมดครับคนบอกจะให้ผมไปขอโทษคุณโน้ตพูดไม่ผิดกฎหมายแต่เจตนาโน้ตรู้อยู่ว่ามึงจะแกะใครพลตำรวจโทเรวัตเกิ่นเกศรอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไลฟ์สดผ่าน YouTube ช่วงหนึ่งกล่าวถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก่อกวนว่าตนออกไปต่อว่าโน้ตคนเดียวแต่มีคนมารุมตนเป็นฝูงพวกตามมาด่าตามมาดูหมิ่นสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จพวกนี้เข้าซองหมดถ้าปากดีห้ามแล้วไม่เชื่อฟังเตือนแล้วไม่เชื่อฟังต้องมีมาตรการที่จะจัดการตนสู้คดีได้ไม่เคยแพ้เมื่อมีสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมามันดีสำหรับตนมีมิตรเพิ่มขึ้นที่มีแนวความคิดเป็นในทางเดียวกันมีหัวใจเดียวกันตนได้รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียมตนได้ดำเนินคดีกับคนที่แหลมเข้ามาแล้วพลาดในข้อกฎหมายตนจะแจ้งความดำเนินคดีอาญาและเรียกร้องทางแพ่งถ้าศาลเมตตาให้คนละ100,000 บาท100คนจะได้10ล้านบาทเป็นพื้นฐานแทบทุกคดีจะให้ชดใช้ประมาณ 100,000 บาทพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าตนออกไปล่อเป้าแมงเม่ามันจะตามมาเยอะช่วยสมทบทุนไม่เป็นไรเดี๋ยวรวมทีเดียวรวมเป็นฝูงท่านไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงตนสู้ได้พวกก่อกวนจะไม่บล็อกเพราะจะได้รู้ว่ามันเป็นใครถ้าไปบล็อกเดี๋ยวมันลบต้องดูว่าเข้าข้อกฎหมายที่จะเป็นความผิดชัดแจ้งเวลาไปฟ้องแล้วมันแพ้คดีศาลยกเราเสียฟอร์มส่วนไอ้แมลงเน่าที่มัน200ถึง300รายสมมุติ100รายถ้าศาลท่านเมตตาให้ค่าเสียหายรายละ 100,000 บาทผมได้10ล้านบาทแล้วถ้าเป็น200รายก็20ล้านบาทถ้า300รายก็30ล้านบาทด่ามาเยอะๆด่ามาเป็นพันเลยผมไม่ได้เหนื่อยอยู่แล้วจะได้ทอดแมลงเม่าทีเดียวพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าตนจากการเงินไปส่วนหนึ่งจัดปาร์ตี้หาสถานที่ใหญ่ๆเลี้ยงฉลองให้แฟนคลับทำบุญบ้างซื้อรถอาจได้รถหรูๆเลยด่าแล้วตนไม่ได้แขนด้วนขาด้วนตนไม่มีศักดิ์ศรีอะไรจะได้คั่วแมลงเม่าอบเกลือไปทีเดียวพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าลูกตนห้ามไม่ให้ตนไลฟ์แล้วไม่ให้พูดอีกแล้วตนก็บอกกับลูกทุกคนว่าลูกอยู่ส่วนลูกนี่เรื่องของพ่อโตแล้วส่งหนูเรียนจนกระทั่งมีการมีงานทำแล้วหนูเป็นคนดีไปเถอะใครจะด่าพ่อถ้าด่าให้ได้ยินก็อย่าไปโกรธเขาก็ยิ้มแต่ไม่ต้องไปเสริมว่าทำอย่างนั้นด่าถ้ายังคิดว่าเป็นลูกบอกมาว่าใครพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าค่าทนายจะฟ้องตนไม่ได้เสียตังค์ลูกศิษย์มีเขาอาสาทำให้ตนจะฟ้องรวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรียังไม่รู้ว่าฟ้องกี่คนแต่ไม่ใช่คุณโนสไม่เกี่ยวกับคุณโนสอันนั้นถือว่าตนฟาดไปแล้วจบกันตนจะทอดแมลงเม่าอบเกลือตนมีทีมงานแคปแล้วจะรวมแมลงเม่าเป็นฝูงตนอยากให้ด่าเยอะๆมาเป็นพันเป็นหมื่นเลยก็ได้นี่มันยังน้อยคนบอกจะให้ตนไปขอโทษคุณโนสโนสพูดไม่ผิดกฎหมายแต่เจตนาโนสรู้อยู่แล้วว่าจะแขวะใครโนสออกมาขอโทษหรือเปล่าว่าไม่ได้ตั้งใจจะพูดกลอนมันพาไปหรือแคมเปญที่เขาจัดมาต้องให้พูดอย่างนี้ส่วนไอ้ที่จะไปฟ้องจะไปร้องใครเนี่ยเดี๋ยวรอเวลาก่อนจิตใจอาจจะเย็นลงนะครับคือผมพยายามดูคนที่มันมีความรู้หน่อยคนที่มีความรู้มีฐานะมีสถานภาพทางสังคมครับผมจะได้เรียกค่าเสียหายได้เยอะๆหน่อยไงถ้าได้รายละแสนนี่มันน้อยไปไงนะครับรายละแสนนี่มันน้อยไปไงนะครับแต่แน่นอนแล้วเนี่ย2รายแน่นอนแล้ว2รายนะครับแน่นอนแล้ว2รายเป็นผู้หญิงคนผู้ชายคนนะครับอันนี้แน่นอนแล้วนะครับแน่นอนแล้ว2รายนะฮะส่วนรายอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวรอรวมๆก่อนนะครับรอรวมๆก่อนมันต้องชัดเจนไงนะครับบางคนก็ใช้ชื่อไม่ได้ใช้ชื่อเรวัตโดยตรงนะจะเลววัตอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาดูผ
ผมต้องพิสูจน์ให้ศาลท่านทราบว่าหมายถึงผมนะครับถ้าฟ้องผมต้องมั่นใจว่าผมชนะครับไม่ใช่เป็นการอาฆาตแค้นถ้าผมอาฆาตแค้นแล้วก็จ้องว่าคุณคือเป้าหมายของผมผมไม่ไปฟ้องหรอกครับเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นให้ทางเจ้าหน้าที่นำสืบมาถึงผมนะครับส่วนคนที่ปากเก่งๆและท้าอะไรนะผมไม่ฟ้องไม่แจ้งความนะครับผมจะไปหาเขาเองนะครับเพื่อจะหาโอกาสปรับความเข้าใจกับเขามีเวลาครับมีเวลานะฮะมีเวลานะครับมีเวลาปากเก่งนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องผมกับคุณโน้ตนะครับคนอื่นนี่อย่ามาเกี่ยวนะครับคนอื่นอย่ามาเกี่ยวผมก็ห้าม FC ทางฝั่งผมว่าอย่าไปด่าเขาเดี๋ยวมันจะพลาดทางข้อกฎหมายนะครับเดี๋ยวจะพลาดทางข้อกฎหมายด่ากันมันไม่เจ็บมันไม่ทำให้เราเจ็บปวดตาบวมได้หรอกครับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราพลาดทางข้อกฎหมายส่วนเราจะมาสรรเสริญคุณงามความดีเราอะไรเราเป็นเรื่องของเรานะครับนะฮะเราเนี่ยเหมือนกับแมงเม่าเนี่ยมันบินเข้ากองไฟแล้วปีกเหมือนจะหล่นตัวมันจะหล่นอยู่ในถังน้ำไงแล้วก็จะตายไงนะครับของผมเนี่ยผมออกไปคนเดียวนะครับผมออกไปคนเดียวไปต่อว่าโน้ตคนเดียวแต่ว่ามีคนมาลุมผมเป็นฝูงแล้วท่านไม่ต้องกลัวผมแย่ครับผมไม่แย่หรอกครับไอ้พวกตามมาด่าตามมาดูหมิ่นสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จไอ้พวกนี้เข้าเรียกเข้าซองหมดครับเข้าซองหมดนะครับเหมือนเวลาทำการรบเนี่ยเราส่งทหารไปคนหนึ่งไปท้านะครับไอ้ฝ่ายตรงข้ามมาคิดว่าเราไปคนเดียวนะครับมันก็ลุมถือดาบมาเลยวิ่งไล่ตามมานะครับไอ้นี่เข้าง่ามกฎหมายหมดนะครับบางคนก็ไม่กล้าว่านะครับแต่ก็ออกมาบอกว่าให้ความรู้ทางกฎหมายแต่ก็ทำตัวคิดว่าตัวเองเป็นประธานศาลฎีกานะครับคดีจะแพ้ชนะอยู่ที่ศาลท่านตัดสินครับที่มีอำนาจจริงๆในบ้านเราทางด้านกฎหมายคือท่านอัยการพนักงานสอบสวนกับอัยการนะครับโดยเฉพาะท่านอัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ไปที่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแต่ถ้าเกิดเราเป็นทนายความทำตัวเป็นผู้รู้ไปวิเคราะห์ไปอะไรเนี่ยมันก็ผมว่าท่านไม่ใช่ผู้พิพากษานะคุณอั๋นเคยเชิญผมไปออกรายการน่าจะรายการอะไรจำไม่ได้นะที่เวิร์คพอยต์นะฮะเชิญผมไปออกรายการเคลียร์ชัดๆมั้งนะครับผมคุณอั๋นสัมภาษณ์ผมแล้วก็บอกว่าถ้าเขาเป็นคนค้ายาเสพติดแล้วพยานหลักฐานไม่ถึงเขาล่ะผมก็บอกคุณอั๋นว่ากูก็ไม่เอามึงไว้ถ้า
ถ้าชั่วเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วให้ลูกน้องไปค้าแล้วมึงไม่ได้จับของพยานหลักฐานไม่ถึงมึงนะครับผมก็บอกคุณอั๋นนายกลางรายการแล้วกูก็ไม่เอามึงไว้นะครับส่วนเขาจะชอบผมไม่ชอบผมก็เป็นเรื่องเขาถ้าปากดีเนี่ยนะถ้าคนมันปากดีห้ามแล้วไม่เชื่อฟังเตือนแล้วไม่เชื่อฟังก็ต้องมีมาตรการที่จะจัดการนะครับต้องมีมาตรการที่จะจัดการถ้าผมกระทำความผิดท่านดำเนินคดีผมเลยผมจะไปข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวหรือผมทำการขั้นเตรียมการหรือพยายามถ้าพยายามก็โทษ2ใน3แต่ถ้าผมคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะขับเครื่องบิน B-52 ไปทิ้งเกาะตะลุเตาให้มันหายไปทั้งเกาะมันยังไม่ใช่ขั้นเตรียมการไม่ใช่ขั้นพยายามเป็นขั้นจินตนาการนะครับเป็นขั้นจินตนาการนะฮะผมสู้ได้ท่านไม่ต้องห่วงครับสู้ได้นะฮะสู้ได้นะครับสู้ได้สู้คดีมาไม่เคยแพ้นะครับสู้คดีมาไม่เคยแพ้ถ้าคิดจะแพ้แล้วก็ไม่หาไม่ไปไม่ว่าคดีอาญาคดีแพ่งผมยังไม่เคยแพ้นะครับแต่ว่ามันมีสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมถือว่าดีนะดีสำหรับผม 1. ผมมีมิตรผมเพิ่มขึ้นที่มีแนวความคิดไปในทางทิศทางเดียวกันมีหัวจิตหัวใจเดียวกันนะครับ 2. ผมได้รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียมนะครับผมได้รู้ว่าใครเป็นมิตรแท้มิตรเทียม 3. ผมได้ดำเนินคดีกับคนที่แหลมเข้ามาและพลาดในข้อกฎหมายโอ้มันไม่ดีเหรอนะครับสมมุติว่ามีคนที่มาดูหมิ่นผมแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์100คนอะสมมุติว่ามีแค่100คนนะมันน่าจะมีเกินนั้นอยู่นะครับผมยังไม่ได้เช็คว่าพยานหลักฐานจะพอ100คนผมแจ้งความดำเนินคดีอาญาและเรียกร้องทางแพ่งถ้าศาลท่านเมตตาผมแค่รายละ 100,000 ผมได้10ล้านบาทผมได้10ล้านบาทนะครับเป็นพื้นฐานเลยครับเป็นพื้นฐานเลยทุกคดีแทบทุกคดีเลยจะให้ชดใช้ประมาณ100,000บาทนะครับส่วนจะมากขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยนะครับทนายก็คือทนายครับไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับจะเก่งไม่เก่งอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังมีสถานะเป็นทนายนะครับจะระดับอะไรต่ออะไรจะระดับไหนก็ช่างนะครับมีทนายท่านหนึ่งนะครับที่ผมสนิทนะครับที่ผมสนิทเพราะเป็นทนายประจำตัวผู้บังคับบัญชาผมถึง2ท่านเก่งมากครับเก่งในการสู้คดีสู้คดีอะไรก็ชนะผลที่สุดไปโดนพลตำรวจตีทารินยิงเสียชีวิต
คาศาลเลยครับนะครับเมื่อก่อนก็จะโทรมาหาผมอยู่เรื่อยนะครับผมก็บอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับคนเรามันมีความยั้งคิดไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวนะใครใช้คำว่าไอ้จตุพลเฟนเนี่ยนะครับผมพยายามบล็อกไปนะครับแต่ว่ามันขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่ไอ้จตุพลที่เป็นน้องนักข่าวผมนะครับตั้งแต่ทำคดีสยามมนนะครับแคปไปแล้วครับแคปเมื่อกี้เนี่ยมาเนี่ยผมดีครับผมออกไปล่อเป้าฮะแล้วแมงเม่ามันจะตามมาเยอะเลยนะครับก็ช่วยสมทบทุนนะครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรวมทีเดียวครับรวมเป็นฝูงนะครับรวมเป็นฝูงท่านไม่ต้องกลัวและไม่ต้องห่วงผมครับผมสู้ได้นะครับรวมเป็นฝูงนะครับรวมเป็นฝูงไม่เป็นไรฮะพวกก่อกวนอะไรเนี่ยผมก็จะไม่บล็อกแล้วครับเพราะจะได้รู้ว่ามันเป็นใครไงนะครับจะได้รู้ว่าเป็นใครไงถ้าไปบล็อกแล้วเดี๋ยวมันลบไปเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับส่วนที่ใช้ไอ้จตุพล F เนี่ยนะมาคุณสมศักดิ์เดี๋ยวต้องดูว่ามันเข้าข้อกฎหมายที่จะเป็นความผิดชัดแจ้งเวลาไปฟ้องแล้วถ้ามันแพ้คดีศาลยกเนี่ยเราเสียฟอร์มไงนะครับส่วนไอ้แมงเม่าเนี่ยสมมติมันมี100ลาย200ลาย300ลายเนี่ยนะครับโอ้โหสมมติ100ลายถ้าศาลท่านเมตตาให้ค่าเสียหายผมลายละแสนผมได้10ล้านแหละนะครับ10ล้านถ้าเป็น200ลายก็20 300ลายก็30เฮ้ยด่ามาเยอะๆเลยด่ามาเป็นพันเลยนะด่ามาเป็นพันเลยนะครับผมไม่ได้เหนื่อยอยู่แล้วนะครับเป็นพันเลยนะครับแม่จะได้ทอดแมงเม่าทีเดียวทอดแมงเม่าทีเดียวนะครับและจะกันเงินไปส่วนหนึ่งแล้วจัดเลี้ยงปาร์ตี้หาสถานที่ใหญ่ๆนะครับเลี้ยงฉลองให้ FC นะครับทำบุญบ้างแม่ซื้อรถอาจจะได้รถหรูๆเลยนะครับด่ามันเลยด่ามันเลยด่าแล้วผมไม่ได้แขนด้วนขาด้วนผมไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอยู่แล้วนะครับด่ามาเลยนะครับจะได้คั่วแมงเม่าอบเกลือไปทีเดียวนะครับลูกผมห้ามครับลูกผมห้ามไม่ให้คุณพ่อไหลแล้วไม่ให้คุณพ่อไลฟ์ไม่ให้คุณพ่อพูดอีกแล้วผมก็บอกกับลูกทุกคนว่าลูกอยู่ส่วนลูกนี่เรื่องของพ่อโตแล้วส่งหนูเรียนจนกระทั่งมีการมีงานทำแล้วหนูเป็นคนดีไปเถอะใครจะด่าพ่อถ้าด่าให้มึงได้ยินก็อย่าไปโกรธเขาก็ยิ้มแต่ไม่ต้องไปเสริมว่าโอ้พ่อผมทำอย่างนั้นหน้าด่าแล้วถ้ามึงยังคิดว่าเป็นลูกกู
มึงก็มาบอกกูว่าใครนะครับลูกห้ามครับนะฮะไม่ให้เอาเรื่องเอ้พ่อก็เป็นของพ่ออย่างเงี้ยนะพ่อก็เป็นของพ่ออย่างเงี้ยและค่าทนายจะฟ้องเนี่ยพ่อก็ไม่ได้เสียตังค์ลูกศิษย์ลูกหามีมันก็รับอาสาทำให้เดี๋ยวผมไปฟ้องรวมกันที่จังหวัดกาญจนบุรียังไม่รู้ว่าจะฟ้องกี่คนนะครับแต่ไม่ใช่ไอ้คุณโน้ตนะไม่เกี่ยวกับคุณโน้ตนะครับอันนั้นผมถือว่าว่าไปแล้วฟาดไปแล้วจบกันนะครับกับโน้ตไม่ใช่นะครับผมจะทอดแมงเม่าอบเกลือนะครับลูกๆ ก็เป็นห่วงตามภาษาลูกแล้วครับก็ไม่อยากให้คุณพ่อไปโดนคนด่าบอกเฮ้ยธรรมดานะครับธรรมดาพ่อไม่ใช่พระสารีบุตรไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อเหมือนองคุลิมานพอไปบวชเข้าคนมันก็จะกว้างก้อนหินใส่คนมันก็จะด่าจะว่ามันก็เรื่องปกติเราทำตัวของเราก็ดีนะครับก็เชิญแมงเม่าด่าเข้ามาเยอะๆนะครับผมไม่ต้องแคปแล้วครับมีทีมงานแคปเข้าไว้มีทีมงานนั่นนะครับแล้วจะรวมแมงเม่าเป็นฝูงเลยนะครับเป็นฝูงเลยนะครับผมอยากให้ด่าเยอะๆยิ่งมาเป็นพันเป็นหมื่นเลยก็ได้นะครับนี่มันยังน้อยอยู่ไงนะครับแล้วก็จะจัดแคมเปญแมงเม่าอบเกลือให้นะครับคนบอกจะให้ผมไปขอโทษคุณโน้ตคุณโน้ตโน้ตพูดไม่ผิดกฎหมายแต่เจตนาโน้ตรู้อยู่ว่ามึงจะแกว่งใครโน้ตออกมาขอโทษหรือเปล่าว่าผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะครับกลอนมันพาไปหรือแคมเปญที่เขาจัดมาต้องให้พูดอย่างนี้นะครับ